ประเทศไทยเรากติกาไม่เหมือนชาวบ้านตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่รู้ตั้งนายกได้หรือเปล่านโยบายของก้าวไกลเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะกระทบกิจการที่ประเภทที่เป็นลักษณะผูกขาดและกึ่งผูกขาดเราอาจจะพูดคำว่าลดการผูกขาดแต่อันนั้นก็คือการทำอย่างไรให้การลดการผูกขาดเนี่ยนำเม็ดเงินต่างๆของการลดการผูกขาดไปกระจายรายได้รัฐบาลใหม่ซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็เก่งนะฮะรู้ถึงภูมิรัฐศาสตร์เพราะภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราคุยกันตลอดกำลังเกิดการแข่งขันขึ้นมาเยอะเลยการเมืองครั้งนี้พิสูจน์ว่าถูก disrupt มันมาช้าแต่มันมาแน่ใช่ไหมมันก็เป็นโอกาสหนึ่งในการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศ